ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงประเภทเซนติเนลและสำหรับเซนติเนลที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ก็คือคุณออกซิลัสนั่นเองสำหรับบูปินในการสร้างออกซิลัสสามารถแลกได้จาก NPC The Business ในเมืองฟอร์ทูน่าบนดาววีนัสโดยที่ผู้เล่นก็จะต้องอัพแต้มเซนติเคทของเมืองให้อยู่ระดับโอเมดหรือว่าระดับสูงสุดนั่นเองถึงจะสามารถแลกซื้อบูปินตัวนี้มาคราฟได้นะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าว่าเซนติเนลตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างสำหรับมอดใบนี้ก็จะได้รับตอนที่เราสร้างสัตว์เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมันก็จะติดมากับตัวเลยหรือไม่เพื่อนๆก็ดูในมอดเวลาที่จะใส่มอดให้กับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะว่ามันมีมอดอะไรโผล่มาใหม่หรือเปล่าซึ่งความสามารถของมอดใบนี้ก็คือเวลาที่เราอยู่ใกล้กับจุดตกปลามันจะทำให้ตัวปลาเรืองแสงเราจะเห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็จะเหมือนกับการใช้ไอเทม Luminous Dye ที่มีให้เราแลกซื้อกับ NPC ที่เกี่ยวกับระบบตกปลาอยู่แล้วก็ถ้าเราใส่มอดใบนี้ไปตกปลาเราก็จะไม่ต้องเสียไอเทม Luminous Dye ซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไอเทมที่หายากนะแต่ว่าข้อดีสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็คือสกิลมันออกมาจากตัวสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งหมายความว่าเราเคลื่อนที่ไปตรงไหนถ้าตรงนั้นมีปลาเราก็จะมองเห็นแต่ในกรณีของการใช้ไอเทม Luminous Dyeถ้าเกิดว่าปลามันว่ายออกนอกระยะไอเทมไปแล้วเราก็จะมองเห็นมันได้ยากขึ้นเหมือนเดิมซึ่งถ้าเราอยากจะเห็นชัดๆเราก็ต้องใช้ไอเทมเพิ่มก็จะเสียหลายอันมากขึ้นอันนี้ก็คือบอกเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะสำหรับมอดใบนี้มอดใบที่2ก็จะได้จากตอนสร้างสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วเหมือนกันความสามารถของมันก็คือมันจะระบุตำแหน่งพวกกล่องทรัพยากรในระยะ60เมตรรอบตัวของเรามันก็จะโชว์ในมินิแมปเลยทุกคนแต่ว่ามันจะโชว์แค่8วินาทีเท่านั้นแล้วก็สกิลเนี้ยมันมีคูลดาวน์ในการใช้งาน30วินาทีซึ่งมอดใบนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เพราะว่าเราจะมีอันที่ดีกว่าก็คือจะเป็นมอดใบนี้เลยซึ่งมันจะเป็นมอดที่เราได้จากภารกิจ Rescue ของโหมด Nightmare หรือว่าจะไปขอซื้อจากผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะซึ่งความสามารถของเจ้าใบที่ดีกว่าเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเลยถึงแม้ว่าระยะในการมองเห็นมันจะไม่ได้กว้างเท่ากันแต่มันจะระบุทั้งตำแหน่งของกล่องทรัพยากรระบุตำแหน่งของมอนที่อยู่ใกล้เราและที่สำคัญเลยทุกคนก็คือความสามารถของมันเนี่ยไม่มีติดคูลดาวน์ก็คือมองเห็นได้ตลอดเลยสำหรับมอดใบนี้ก็จะเป็นมอดที่เพื่อนๆจะต้องทำเควสกับเซฟารอนซิมาริสแล้วก็เอาแต้มที่ได้ไปแลกซื้อมอดอีกทีนึงความสามารถของมอดใบนี้ก็คือมันจะสแกนพวกต้นไม้ที่เป็นวัตถุดิบในการคราฟของใช้งานหรือเอาไว้ใช้ในระบบเฮลมินซึ่งผู้เล่นก็จะต้องมีโคเด็กสแกนเนอร์หรือจะเป็นซินดิซิสสแกนเนอร์ก็ได้เอามาใส่ไว้ในช่องเกียร์ด้วยนะใส่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราโชว์ให้ดูเฉยๆถ้าเรามีมอดแต่ไม่มีเครื่องสแกนก็ใช้ไม่ได้นะเราจะต้องใส่มอดให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะต้องมีสแกนเนอร์ด้วยถามว่าสกิลนี้หรือว่ามอดใบนี้เนี่ยมันดียังไงคือปกติเราก็สามารถสแกนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใส่มอดใบนี้เราก็มีหน้าที่แค่เดินอย่างเดียวถ้าเราได้ยินสัตว์เลี้ยงมันกำลังสแกนเมื่อไหร่เราก็หยุดเดินแป๊บนึงซึ่งมันง่ายและสะดวกสบายอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราเล่นน่ะสายตาเรามันไม่ได้ดีกันตลอดแล้วก็บางจังหวะเราอาจจะมองพลาดไปก็ได้โดยสรุปแล้วออกซิลัสมันจะเป็นเซนติเนลที่เอาไว้ใช้ตอนที่เราไปตกปลาไปเก็บผักไปทำไร่ทุกคนทำไร่ทำสวนเพราะว่าสกิลเขาอ่ะมันไม่ได้มีอันไหนที่เป็นสนับสนุนการต่อสู้เลยตกปลาอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าการเก็บผักเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าไอ้ผักเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในระบบเฮลมินท์ถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคต
ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย